ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นมังคุดวิธีทำไส้วุ้นมังคุดใส่เนื้อเค้กบัตเตอร์หั่นชิ้นเล็กลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้มือนวดจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นทรงกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นเนื้อมังคุดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT ดำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นนมลงในวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการผสมวิปปิ้งครีมกับวุ้นควรให้วุ้นมีลักษณะอุ่นเสียก่อนเพราะความร้อนจะทำให้วิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูละลายทำให้เนื้อของวุ้นมีลักษณะแน่นไม่ฟูและเบาหยอดส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงมังคุดประมาณ1/2ของพิมพ์จากนั้นวางไส้วุ้นมังคุดที่แช่เย็นเตรียมไว้ลงตรงกลางพักไว้วิธีทำวุ้นเปลือกมังคุดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมังคุดเข้มข้นน้ำตาลทรายน้ำสีผสมอาหารสีม่วงและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นเปลือกมังคุดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นเนื้อมังคุดเริ่มทรงตัวจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมังคุดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก